เป็นพลอยสีเหลืองทองหรือว่าพลอยสีม่วงจากปกติ 12,000 บาทพิเศษช่วงนี้ 8,800 บาทกับน้ำหนักของพลอยที่เยอะมากเลยนะคะเอาละค่ะไอเทมแรกกันก่อนดีกว่าคุณผู้ชมเรามีอเมทิสสีเข้มสวยเลยดีไซน์เป็นคล้ายๆกับไบโคเวอร์นะคะปกติไบโคเวอร์ก็จะมี3แฉกแบบนี้นะคะเป็นหวานเงิน 925 ชุบทอง 10K ค่ะชุบทองตัวเรือนหนา3ไมครอนนะคะแข็งแรงทนทานแล้วก็ประดับด้วยอเมทิสจากบราซิลทรงหัวใจ10มิล3เม็ดน้ำหนัก 8.8 กรัตมีไวท์เซอร์คอนด้วยนะคะทรงกลมรวมกันอีก3เม็ดขั้นระหว่างอเมทิสแต่ละเม็ดนะคะผู้ชมน่ารักมากคือทรงหัวใจเป็นทรงที่อ่อนหวานสัญลักษณ์แทนความรักอยู่แล้วแล้วอเมทิสที่มีค่ามีราคาแพงเนี่ยจะต้องเป็นอเมทิสสีม่วงเข้มแบบนี้ค่ะสีเป็นแบบม่วงดอกจำปาสักนะคะหรือว่ากุหลาบจากทางฝรั่งเศสแบบนี้คุณผู้ชม 7,500 บาทกับน้ำหนักของพลอยเกือบ9กรัตคุ้มนะคะสีม่วงสวยดูมีเสน่ห์ล้ำลึกเลยแล้วก็เรียงร้อยต่อกันคล้ายๆกับไบโคเวอร์หรือเราจะมองเป็นหัวใจ3ดวงก็ได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมเป็นหัวใจดวงใหญ่ใส่แล้วเต็มนิ้วนะคะแต่ว่าการวางพลอยของเขาเนี่ยจะไม่ได้วางแบบเกะกะคือไม่ได้ให้วางมาเลยไปนิ้วอื่นนะคะจะมีการวางพลอยแบบพอดีมีความกว้างเพื่อเวลาที่เราสวมใส่แล้วเนี่ยพลอยจะได้ไม่ไปชนกับนิ้วอื่นนั่นเองนะคะจะใส่นิ้วกลางหรือว่านิ้วนางนิ้วชี้ก็ยังสวยช่วงก้านแหวนจะมีการเปิดโปร่งเป็นรูปตัว V นะคะตรงนี้เนี่ยจะทําให้เวลาสวมใส่แล้วไม่อึดอัดนิ้วค่ะคุณผู้ชมนะคะรวมถึงสีม่วงเข้มค่ะจะทําให้เรารู้สึกว่าดูแบบมีคลาสดูน่าหลงไหลดูมีเสน่ห์ล้ำลึกนะคะอย่างอเมทิสเนี่ยคุณผู้ชมนะคะเรามีการคัดสรรมาคือพอมีความใสสีเข้มสม่ำเสมอเท่ากันทุกเม็ดนะคะแล้วก็สีม่วงของอเมทิสค่ะทำให้เรารู้สึกว่ามีเสน่ห์น่าหลงไหลเป็นสีโปรดของคุณผู้หญิงทั่วโลกอยู่แล้วมีความเชื่อด้วยนะคะสำหรับอัญมณีชนิดนี้ค่ะว่าเป็นสัญลักษณ์ของความจริงใจความมั่นคงทางจิตใจนะคะช่วยขจัดความเครียดและช่วยเสริมสมาธินะคะคืออย่างอเมทิสเนี่ยคุณผู้ชมสมัยก่อนนอกจากเขาจะมีการนําไปประดับที่โบสถ์แล้วนะคะอย่างบาทหลวงหรือว่านักบวชของทางคริสต์เนี่ยสมัยก่อนก็นิยมสวมใส่แหวนที่ประดับด้วยอเมทิสเช่นเดียวกันนะคะสมัยโบราณมีการใช้อย่างสร้อยประดับพระศอของฟาโรห์แห่งอียิปต์นะคะหรือมงกุฎราชวงศ์ทางอังกฤษเนี่ยก็มีการประดับด้วยอัญมณีชนิดนี้คุณผู้ชมแล้วสีสวยมากนะคะเวลาที่เรานึกถึงพลอยสีม่วงเนี่ยเราก็จะนึกถึงอเมทิสมาอันดับแรกเลยเป็นพลอยที่ทั่วโลกรู้จักไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาตินะคะดูดีมีรสนิยมแล้วก็ทําให้การแต่งตัวของคุณง่ายขึ้นดูสะดุดตานะคะพลอยมีความใสไม่ดําคล้ำมืดไม่ขุ่นทึบนะคะแล้วก็มองอย่างเงี้ยคุณผู้ชมด้วยตาเปล่าจะไม่มีรอยแตกร้าวนะคะราคาสินค้า108365พิเศษช่วงนี้ 7,500 บาทดิสคาวไป30กว่าเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมตอนนี้ไซส์51เหลือ2วงนะคะ55กับ57จะมีเพียงแค่อย่างละ1วงหมดแล้วหมดเลยพี่เบกกี้ฝากมาบอกนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าราคาดีคือดีในเรื่องของการดีไซน์ปกติแล้วค่าเจียเนี่ยในเรื่องของการเจียเป็นทรงฮาร์ทเชฟเนี่ยจะราคาแพงกว่าทรงอื่นด้วยเหมือนกันเพราะว่า1จะต้องมีการเจียเป็นทรงทิลเลียนก่อนก็คือสามเหลี่ยมแล้วก็ค่อยมาเจียเป็นทรงหัวใจนะคะแล้วหัวใจตรงนี้ที่เราได้ไปเป็นหัวใจ3ดวงนะคะ3ดวงสีสดสวยแบบนี้สัญลักษณ์ความรักเลยคุณผู้ชมแล้วก็เป็นหัวใจที่ไม่ผอมแล้วก็ไม่อ้วนจนเกินไปเป็นหัวใจที่สมมาตรเหลี่ยมเจรไนก็คมชัดนะคะแหวนวงนี้สามารถผ่อนได้ 0% 6เดือนตกแล้วเดือนหนึ่ง 1,250 บาทค่ะไอเทมต่อไปเรามาดูสร้อยข้อมือกันดีกว่าเป็นสร้อยข้อมือเงิน925ชุบโรดียมนะคะประดับด้วยอัญมณีหลากชนิดราคาสินค้า110475จากปกติ 1,600 บาทพิเศษช่วงนี้ 7,900 บาทมีจำนวนแค่4เส้นคุณผู้ชมมีใบรับรองให้ด้วยนะคะมีพลอยอะไรบ้างคะมีสวิตบูโทแพททรงกลม4มิล2เม็ดนะคะอเมทิสทรงกลม4มิล2เม็ดมีเพริดอททรงกลม4มิล นะคะ1เม็ดมีสวิตบูโทแพทเพริดอทอเมทิสทรงกลมนะคะเป็นไซส์ 2.25 มิลแล้วก็มีบูเบอรี่ควอทนะคะทรงกลม6มิลอีก6เม็ดน้ำหนัก 4.35 กรัตเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมน้ำหนักพลอยเยอะมากนะคะคิดว่าน่าจะ 6-7 กรัตด้วยเดี๋ยวจะคำนวณคุณผู้ชมได้เห็นกันนะตรงนี้บูเบอรี่ควอทเนี่ยเป็นพลอยตระกูลควอทเช่นเดียวกับอเมทิสเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าสีของเขาจะมีความสวยมีความแบบอมม่วงๆนะคะที่ดูสดใสอันนี้จะมีใบรับรองให้นะคะเนี่ยเดี๋ยวกล้องแผ่นมานะคะจะมีรูปภาพน้ำหนักของพลอยทั้งหมดเหมือนใบเซอร์เลยนะคะ 7.6 กรัตคุณผู้ชมถือว่าเยอะมากจริงๆแล้วก็ตัวเรือนเป็นงานชุบโรดียม
แน่นอนค่ะว่าสวมใส่ได้สบายจะใส่กับแหวนทองขาวของคุณก็ได้เหมือนกันนะคะสังเกตว่ามีการวางพลอยคุณผู้ชมตรงนี้นะคะมีการดีไซน์เป็นร้อยเรียงเป็นรูปดอกไม้ทั้งอเมทิสนะคะมีสวิตบลูโทแพสค่ะมีเพอริดอทแล้วก็มีการขั้นสับหว่างด้วยบลูเบอร์รี่ควอตซ์ชื่อน่ารักมากเลยคุณผู้ชมสีก็ดูเก๋แล้วก็ไม่ใช่พลอยที่แบบว่าเราอยากจะหาเมื่อไหร่ก็หาได้เป็นสีพิเศษนะคะใส่มาดอกไม้แต่ละดอกก็มีความสดชื่นสีม่วงให้ความรู้สึกถึงความสูงสักนะคะรู้สึกถึงความมีเสน่ห์แล้วก็หรูหราล้ำลึกน่าค้นหาส่วนสีฟ้าของสวิตบลูโทแพสเนี่ยคุณผู้ชมเขาเป็นพลอยแบบตระกูลรองท็อปนะคะในตระกูลของบลูโทแพสสีฟ้าก็เป็นฟ้าสว่างสวยเหมือนกับท้องฟ้าในสวิตเซอร์แลนด์เลยเป็นพลอยราคาแพงนะคะสำหรับสวิตบลูโทแพสคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปนะคะว่าราคาเขาขึ้นอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะไม่แพ้กับลอนดอนบลูแน่นอนแล้วก็ยังมีพาริดอทพาริดอทเนี่ยใช้จากทางประเทศจีนนะคะเป็นพลอยธรรมชาติไม่ได้ผ่านกระบวนการสีเขียวจะเป็นเขียวแบบออกทองทองคุณผู้ชมสีสวยประกายหวานมีความสดใสเติมเต็มความชุ่มฉ่ำนะคะเห็นไหมคะสีฟ้าสีเขียวสีบลูเบอร์รี่ควอตกับสีอเมทิสเข้ากันได้อย่างลงตัวนะคะคุณผู้ชมลองสวมใส่มาสวยจังเลยน่ารักมากใส่กับแหวนที่เป็นนะคะอเมทิสวงเมื่อสักครู่นี้ก็ได้หรือคุณผู้ชมจะใส่เดี่ยวๆก็ดูเต็มตานะคะดีไซน์มีความสดชื่นแล้วพอเวลาที่เราขยับเล็กน้อยเนี่ยเราจะเห็นประกายของพลอยได้อย่างงดงามเจิดจรัสนะคะพลอยมีไฟพลอยเขาจะไม่แห้งผากค่ะนะคะแบบนี้เห็นไหมคะโอ้โหพลอยมีประกายทุกเม็ดไม่รู้จะมองเม็ดไหนดีเลยคุณผู้ชมเวลาที่เราหมุนข้อมือไปรอบๆเนี่ยเราจะเห็นพลอยเราจะเห็นดอกไม้นานาสีสันสวมใส่แล้วก็จะดูอ่อนหวานนะคะเทรนด์แฟชั่นของปีนี้เนี่ยนอกจากลายดอกไม้ที่เป็นเสื้อผ้าจะมาแรงแล้วจิวเวลรี่ก็เช่นเดียวกันนะคะสร้อยข้อมือเส้นนี้ผ่อนได้ตกแล้วเดือนหนึ่ง 1,317 บาทคุณผู้ชมสีผิวแบบไหนก็ใส่ได้ตัวเรือนมีการทำแบบเรียบร้อยนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนั่นเองเติมเต็มความสดชื่นก็จะมีพลอยที่เป็นนะคะทรงกลมไซส์เล็กไซส์ใหญ่สลับสับวางกันนะคะเพื่อที่จะโชว์ความสดชื่นของพลอยแท้แบบนี้คุณผู้ชมเป็นพลอยแท้ทั้งหมดกับสร้อยข้อมือปกติสร้อยข้อมือทำยากราคาจะแพงเพราะว่าจะต้องมีการทำโมแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแล้วก็ต้องนำมาต่อประกอบกันนะคะราคาไม่ถึงหมื่นถือว่าคุ้มมากเดี๋ยวให้ดูตัวเรือนกันคุณผู้ชมนะคะตัวเรือนมีการทำแบบเรียบร้อยเห็นไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นด้านหลังด้านหลังกระเป๋าพลอยก็มีความเปิดโปร่งนะคะเพื่อที่จะทำให้ไฟเนี่ยลอดเข้ามาส่องกระทบกับพลอยได้อย่างเต็มที่นะคะคุณผู้ชมกระเป๋าพลอยตรงนี้ก็จะมีการเปิดโปร่งนะคะทำให้ไฟลอดเข้าไปได้ใส่แล้วพลอยจะไม่ชนกับข้อมือนะคะคือจะไม่อึดอัดด้วยเดี๋ยวจะพาไปรับชมน้องนางแบบใส่สร้อยข้อมือเส้นนี้ออกมาหรูหราน่ารักแล้วก็มีความสดใสกับเสื้อผ้าสไตล์แบบค็อกเทลแบบนี้ก็สามารถสวมใส่ได้นะคะคุณผู้ชมความยาวสร้อยข้อมือค่ะ 17.6 ซมอาจจะปรับให้สั้นลงกว่านี้ได้ไหมได้เหมือนกันนะคะไปคล้องกับตัวโซ่นะคะที่เป็นบริเวณด้านหลังได้เหมือนกันเลยคุณผู้ชมนะคะน้องนางแบบใส่มาแล้วสดชื่นมากเลยแล้วตอนนี้จำนวนเหลือแค่4ชิ้นสุดท้ายนะคะใส่แล้วเติมเต็มลุคแต่สีสันเขาจะไม่ได้จัดจ้านจนเกินไปนะคะเขาจะเป็นโทนแบบโทนเย็นก็จะมีสีเขียวของพอยดีดอทนะคะจากเหมืองของจีนบลูเบอรี่ควอตจากบราซิลนะคะคุณผู้ชมที่เป็นทรงกลมแล้วก็มีสวิตบลูโทแพสจากไนจีเรียนะคะอเมทิสก็มาจากบราซิลค่ะคุณผู้ชมนะคะอย่างพลอยตระกูลโทแพสสวิตบลูโทแพสก็ได้รับความนิยมนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติยิ่งชื่นชอบเลยมีความหมายดีๆด้วยว่าช่วยเสริมความรักความเมตตาที่ยืนยงนำมาซึ่งมิตรภาพแก่ผู้สงสัยนะคะคนในยุคกลางมีความเชื่อว่าช่วยทำให้จิตใจเข้มแข็งเสริมสติปัญญานะคะแล้วก็อย่างพลอยตระกูลโทแพสที่ได้รับความนิยมเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาจะมีไฟไฟเขาจะส่องสว่างค่ะนะคะตรงนี้เวลาที่สวมใส่แล้วจะทำให้เราดูสดใสมากยิ่งขึ้นเห็นไหมคะน่ารักมากเลยแล้วการล้อมเป็นดอกไม้ก็จะมีแบบพลอยที่เป็นเกสรดอกไม้เป็นพลอยชนิดเดียวกันไซส์ใหญ่แล้วก็ล้อมด้วยพลอยเม็ดเล็กๆแบบนี้ให้ดูเป็นดอกไม้นะคะคุณผู้ชมเป็นงานชุบโรเดียมงานชุบโรเดียมจะเหมือนงานทองขาวนะคะเวลาสวมใส่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็จะหรูหราแล้วก็หาโอกาสใส่ได้ง่ายมากเลยเห็นไหมโอ้โหพลอยมีประกายอันนี้เจอแค่ไฟขาวอย่างเดียวนะคุณผู้ชมไม่ได้เจอไฟเหลืองเลยยิ่งถ้าเจอไฟธรรมชาตินะคะก็จะยิ่งสวยกว่านี้เดี๋ยวขออนุญาตให้ดูตัวล็อกกันนะคะตัวล็อกจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นตะขอแบบสปริงก้างปูจริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องล็อกกับตะขอสุดท้ายนะอาจจะไปเกี่ยวกับช่วงอื่นก็ได้ถ้าเกิดว่าบางท่านแบบข้อมือเล็กนะคะเราอาจจะไปเกี่ยวกับตรงช่วง
ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันคุณผู้ชมนะคะวัยผู้ใหญ่ใส่ได้เด็กๆใส่ดีอาจจะใส่กับสร้อยข้อมือที่เป็นอเมทิสต์ไอเทมอื่นหรือคุณจะใส่กับแหวนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ021234999คุณผู้ชมตอนนี้4ชิ้นสุดท้ายเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยไอเทมต่อไปค่ะเรามีต่างหูนำมาฝากกันเป็นโทนสีแบบร้อนแรงนะคะประดับด้วยซิทรินแล้วก็มีโมซัมบิกการ์เน็ตโอปอลไฟนะคะสวยมากรหัสสินค้า108368จากปกติราคา 11,500 บาทราคาพิเศษ 6,500 บาทเท่านั้นมีจำนวนแค่4คู่คุณผู้ชมนะคะพลอยเม็ดยอดค่ะจะใช้เป็นซิทรีนทรงรี 8x6 มิล 2เม็ดน้ำหนัก 1.9 กรัตนะคะซิทรีนทรงมาคีค่ะไซส์ 4x2 มิล 16เม็ดน้ำหนัก1กรัตมีการเน็ตจากโมซัมบิกทรงสี่เหลี่ยมขนาด3มิลอีก8เม็ดนะคะแล้วก็มีโอปอลไฟล์ทรงกลมอีก8เม็ดคุณผู้ชมนะคะดีไซน์จะแปลกตาเลยแล้วก็เป็นการผสมผสานระหว่างสีแดงสีเหลืองทองแล้วก็สีส้มนะคะ 6,500 บาท Exotic Stone ก็มาอย่างโอปอลไฟล์คุณผู้ชมต่างหูคู่นี้มีจำนวนแค่4คู่สุดท้ายเท่านั้นต่างหูคู่นี้จะให้ความรู้สึกทันสมัยสีสันก็จะตัดกันแล้วสีซิทรินเข้มมากเลยคุณผู้ชมสีเหมือนบุษราคำสีเหมือนพลอยแพงแล้วสีเข้มของซิทรินแบบนี้เป็นพลอยที่แบบราคาแพงนะคะอย่างซิทรินเนี่ยเวลาที่ชาวต่างชาติดาราเซเลบริตี้เขาสงสัยออกงานเดินพรมแดงก็นิยมสงสัยซิทรินเช่นเดียวกันนะคะเซิร์ช Google ได้เลยว่าซิทรินเซเลบดาราสงสัยก็จะขึ้นมาเหมือนกันนะคะว่าชื่อดาราต่างประเทศที่เขาสงสัยซิทรินออกงานก็มีนะคะคุณผู้ชมได้รับความนิยมไม่ใช่ว่าเขาจะใส่เพชรนะคะหรือว่าใส่เป็นพลอยเนื้อแข็งอย่างเดียวนะคะแล้วใช้ต่างหูคู่นี้เป็นโทนสีแบบโทนร้อนซิทรินจะออกสีเหลืองเข้มนะคะเป็นเหลืองทองคุณผู้ชมแล้วก็ใช้โมซัมบิกการ์เน็ตทรงสี่เหลี่ยม3มิลไซส์นี้ถือว่าเป็นทรงที่เจียยากมากเพราะว่าเขามี4มุมถ้าเจียเบี้ยวขึ้นมาก็คือเสียหายเลยนะคะแล้วสีของการ์เน็ตก็จะเป็นสีโทนร้อนเป็นสีแบบสีแดงเพลิงมีพลังนะคะดูแล้วมีความแบบสดใสสีแดงเป็นสีที่ดูสดชื่นดูกระปรี้กระเป๋านะคะพอมาอยู่กับสีเหลืองทองเป็นสีที่ตัดกันแล้วก็มีความเป็นสิริมงคลค่ะคุณผู้ชมนะคะซิทรินมีความเชื่อดีๆด้วยว่าเป็นรัตนชาติที่มีพลังในการบำบัดลดการใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหานะคะเสริมการเจรจาการค้าขายเสริมความเจริญรุ่งเรืองในการทำธุรกิจท่านใดที่บอกว่าเกิดวันจันทร์หรือว่าเกิดเดือนพฤศจิกายนเนี่ยสามารถสวมใส่ซิทรินนะคะเสริมดวงได้แล้วก็มีโกลเมนหรือว่าการเน็ตนะคะเป็นพลอยในนพเก้าอยู่แล้วคุณผู้ชมสีแดงก่ำทรงสีเหลี่ยมเห็นไหมคะขั้นทั้งหมด4มุมและแน่นอนค่ะไอเทมนี้คุณผู้ชมลองสังเกตดีๆนะคะที่แซมอยู่ระหว่างซิทรินทรงมาคีแต่ละเม็ดก็จะมีการประดับด้วยโอปอลไฟนะคะอีกชื่อหนึ่งก็คือเม็กซิกันโอปอลหายากราคาแพงไม่ใช่ว่าอยากจะเดินเข้าไปหาตอนไหนอยากจะซื้อตอนไหนก็มีนะคะเพราะเป็นพลอยแบบเอกโซติกจริงๆราคานี่แพงรองจากแบล็คโอปอลเลยนะคะผู้ชมโอแบล็คโอปอลนี่เม็ดใหญ่ๆนี่ก็หาไม่ได้แล้วนะคะแต่วันนี้เรามีเป็นโอปอลไฟมาประดับด้วยรวมกันทั้งหมด8เม็ดสีส้มเนี่ยจะให้ความรู้สึกถึงความแบบร้อนแรงดูมีเสน่ห์เหมือนดวงอาทิตย์ที่แบบกำลังโผล่เพลนะคะแล้วโอปอลไฟเนี่ยสีของเขาก็สมชื่อเลยคุณผู้ชมเขาจะเหมือนมีเปลวเพลิงอยู่ด้านในอันนี้เป็นคุณสมบัติคุณลักษณะเฉพาะเลยของพลอยชนิดนี้นะคะน้ำหนักพลอยรวมกันทั้งหมดเกือบ3กรัตคุณผู้ชม4คู่สุดท้ายรีบตัดสินใจซื้อได้เลยนะคะ021234999ใช้พลอยทั้งหมด4รูปทรงคุณผู้ชมตั้งแต่ทรงรีทรงมาคีทรงสี่เหลี่ยมและทรงกลมการที่จะนำมาทำเป็นต่างหูนี่ถือว่ายากนะคะตัวล็อกด้านหลังค่ะจะเป็นก้านพร้อมแป้นนะคะคุณผู้ชม4คู่สุดท้ายไอเทมต่อไปกันดีกว่าค่ะเรามีแหวนของอเมทิสต์โอ้โหเห็นวงนี้แล้วคุณต้องร้องว้าวเลยและดีไซน์ไม่เหมือนใครด้วยนะคะเป็นแหวนเงิน925ชุบทอง 10K ประดับด้วยอเมทิสต์จากแอฟริกาทรงกลมไซส์12มิล1เม็ดน้ำหนัก5กรัตอเมทิสต์นะคะทรงกลม3มิล8เม็ดน้ำหนัก 0.8 กรัตแล้วก็มีไวท์เซอร์คอนทรงสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะอีก8เม็ดน้ำหนัก 1.2 กรัตแค่น้ำหนักของอเมทิสต์คุณผู้ชม 5.8 กรัตคุ้มมากเม็ดกามนะคะจะเป็นสีเข้มเลยสีสดมากเกรดแบบคุณภาพดีจริงๆนะคะใช้พลอยธรรมชาติทั้งหมดไม่ได้ผ่านกระบวนการใดๆทั้งสิ้นนะคะตอนนี้ไซส์53 2วงสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็อเมทิสต์ที่ล้อมรอบนอกที่เป็นทรงกลมนะคะจะเป็นจากเหมืองของบราซิลจะมีเฉดสีที่อ่อนกว่าแต่ก็ไม่ซีดจางนะคะยังคงเป็นสีม่วงอยู่สวยล้ำลึกมีเสน่ห์เลยคุณผู้ชมคุณภาพดีจริงๆไม่ทึบตันพอมองหน้านี้เราจะเห็นเหลี่ยมเจียไนที่คมชัด
แล้วพลอยทรงกลมยังไงก็ใส่ได้ตลอดการอยู่แล้วนะคะมีการเลือกใช้ค่ะไวเซอร์คอนเป็นทรงสี่เหลี่ยมคางหมูทรงนี้เหมือนเพชรทรงแบบแฟนซีคัตนะคะเจียยากด้วยปากกายมีความงดงามไม่แพ้เพชรเลยคุณผู้ชมใส่มาสะดุดตาดีไซน์จะคล้ายๆกับดวงอาทิตย์นะคะที่เปล่งประกายรัศมีที่เจิดจ้าแต่เป็นดวงอาทิตย์ที่แบบสีม่วงคุณผู้ชมมีเสน่ห์ล้ำลึกน่าค้นหานะคะอย่างพลอยสีม่วงเนี่ยคุณผู้ชมสมัยก่อนสีม่วงถือว่าเป็นสีที่สูงศักดิ์นะคะสีประจำราชวงศ์เนี่ยสีสวยจริงๆนะคะสีเวลาที่เกิดว่าพลอยคุณภาพดีๆเวลาเหมือนกับน้ำหมึกอะคุณผู้ชมหยดลงไปในน้ำแล้วสีจะต้องทั่วอย่างนั้นนะคะแหวนวงนี้ก็เช่นเดียวกันสีเขาจะไม่ได้เป็นแบบหย่อมๆกระจุกกระจุกตัวนะคะสีเขาจะกระจายไปทั่วเลยแล้วก็ด้านหลังมีการเปิดโปร่งนะคะเป็นพลอยมีก้นแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคะขนาดข้างหลังเนี่ยยังเห็นสีม่วงของอเมทิสได้อย่างชัดเจนนะคะเน้นย้ำว่าเม็ดกลางเนี่ยใช้อเมทิสจากแอฟริกานะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งที่ดีเช่นเดียวกันคุณผู้ชมสวยมากเหลือแค่2วงสุดท้ายแล้วสำหรับไซส์53นะคะคุณผู้ชมรีบจับจองกันได้เลยเคยเห็นพี่เบกกี้โพสต์ลงใน Instagram เหมือนกันสำหรับแหวนวงนี้นะคะพอเห็นแล้วยังรู้สึกว่าสะดุดตาเลยคือใส่มาแล้วเต็มนิ้วแล้วแบบไม่เห็นก้านแหวนเลยคุณผู้ชมโชว์ความงดงามของพลอยทุกเม็ดได้อย่างเต็มที่อนาคตถ้าคุณอยากเปลี่ยนตัวเรือนคุณสามารถทำได้นะคะอาจจะไปเปลี่ยนเป็นจี้หรือนำไปทำตัวเรือนเป็นทองขาวนะคะทองแท้ 18K ก็ได้เช่นเดียวกันยังไงพลอยแท้ก็คือพลอยแท้นะคะอีก10ปี20ปีคุณยังสามารถเก็บสะสมส่งต่อให้ลูกให้หลานได้เลยคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลองเปลี่ยนนิ้วมาใส่เป็นนิ้วนางกันบ้างเห็นไหมคะพอเราทำมือแบบนี้เราจะไม่เห็นอะไรเลยเราจะเห็นแต่พลอยอย่างเดียวคุณผู้ชมเหมือนรัศมีดีไซน์มีความเก๋แล้วก็หัวแหวนขนาดใหญ่ใส่มาแล้วดูมีพลังอำนาจใบรับรองเราก็มีให้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเนี่ยจะมองด้านไหนก็เห็นอเมทิสแล้วใช้อเมทิสนะคะ2เหมืองด้วยกันก็คือแอฟริกากับบราซิลถือว่าเป็นเหมืองที่มีคุณภาพทั้ง2เหมืองสีที่เป็นพลอยเม็ดล้อมเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะมีอ่อนกว่านิดหนึ่งแต่ก็ยังเป็นสีม่วงอยู่นะคะถ้าซูมเข้ามาจะเห็นว่าการวางพลอยของเขาเนี่ยจะมีการวางพลอยที่ไม่ใช่เป็นแบบระนาบเดียวกันนะคะคุณผู้ชมจะมีการวางพลอยแบบเป็นสเต็ปแบบนี้นะคะพอเห็นจากด้านข้างเห็นไหมคะเขาจะโค้งเคิร์ฟรับไปกับนิ้วมือของเราการฝังพลอยแบบนี้ยากนะคะเพราะว่าคือถ้าฝังทื่อๆเนี่ยฝังง่ายกว่าตรงนี้เขาจะต้องมีการทําให้ตัวเรือนเนี่ยสโลปลงมาเพื่อที่จะโค้งรับกับเรียวนิ้วมือของเรานะคะคุณผู้ชมไซส์53 2วงสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยไม่เปิดพรีออเดอร์ด้วยนะคะแค่น้ําหนักของอเมทิสอย่างเดียวก็ 5.8 กรัตถ้าบวกกับไวท์เซอร์คอนลงไปนะคะคุณผู้ชมก็จะอยู่ที่6ประมาณ7กรัตได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตโชว์ใบเซอร์ด้วยตรงนี้ค่ะนะคะจะได้ให้เห็นกันว่าใบเซอร์เรามีให้คุณผู้ชมรูปภาพเราก็มีให้นะคะเผื่อวันไหนอาจจะลืมว่าเอ๊ะน้ำหนักอเมทิสนะคะจากที่ไหนยังไงหรือจะแน่ไปเป็นของขวัญของฝากให้กับคุณแม่ๆอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถืออาจจะเป็นของขวัญให้กับตัวเองก็ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมตรงนี้เรามีการแนบใบรับรองจากทางแบรนด์ให้นะคะเห็นไหมคะใส่มาแล้วดูเต็มตามากเลยเราจะขยับเขยื้อนนิ้วมือไปทางด้านไหนเราก็ดูน่าเชื่อถือนะคะแล้วอเมทิสเนี่ยก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลกอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทางชาวยุโรปนะคะชาวไทยชาวเอเชียต่างก็ชื่นชอบค่ะคุณผู้ชมนะคะไม่ต้องไปหาซื้อพลอยร่วงแล้วบางทีเนี่ยไปเสียเงินซื้อพลอยร่วงนะคะเสียเงินค่าออกแบบดีไซน์ไหนจะต้องเสียเงินในเรื่องของค่าแบบทำโมแบบพิมพ์อีกนะคะคุณผู้ชมแหวนวงนี้ตอบโจทย์จริงๆ 6,900 บาทคุณจะไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าสีม่วงของอเมทิสดึงดูดใจมีเสน่ห์มากตอนนี้น้องนางแบบสมใส่มาแล้วค่ะคุณผู้ชมสวยมีเสน่ห์ล้ำลึกนะคะปกติแล้วคุณผู้หญิงเราชอบสีอะไรบ้างสีชมพูแน่นอนนะคะสีม่วงก็เหมือนกันเป็นสีที่ดูแบบน่าค้นหาแล้วก็มีเสน่ห์นะคะอย่างบอกไม่ถูกเลยเหมือนสีกุหลาบจากฝรั่งเศสคุณผู้ชมสีดูแพงดูพรีเมียมนะคะตอนนี้53 1วงสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมหมดแล้วหมดเลยรีบตัดสินใจซื้อได้คุณไม่ผิดหวังจริงๆในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของการคัดพลอยและการจิรนัยพลอยนะคะแค่เห็นแล้วยังรู้สึกว่าเต็มตาเลยคุณผู้ชมมองไปแล้วเพลินตาเพลินใจสีม่วงของเขาเป็นสีที่ดีฟลึกนะคะดีฟลึกตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าดำคล้ำมืดคุณผู้ชมแล้วไม่หมอกไม่มัวนะคะเหมือนเวลาที่เราขับรถเนี่ยถ้ากระจกเรามัวมัวนะคะก็จะมองอะไรไม่ค่อยเห็นแต่พลอยเขามีความใสประกายความฉ่ำวาวข้างในก็จัดเต็มนะคะตรงนี้
เขาจะไม่ได้แห้งผากค่ะเขาจะมีความสดใสเหมือนมีน้ำอยู่ข้างในเลยคุณผู้ชมนะคะพลอยจะไม่ทึบตันเสริมความงามสง่าได้เป็นอย่างดีนะคะอย่างน้องนางแบบใส่สูทคลุมมากับเสื้อผ้าที่เป็นโทนแบบอาจจะไปดินเนอร์ไปคุยธุรกิจนะคะตอนนี้เหลือ1วงแล้วคุณผู้ชมคะจากปกติ 1,300 บาทหมดแล้วขอบพระคุณมากค่ะคุณผู้ชมไอเทมต่อไปกันดีกว่านะคะเรามีความสวยงามจริงกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะเพราะว่าวันนี้สิ่งดีๆยังรอคุณอยู่จากจิวเวลรี่จากเบกกี้รัสเซลนะคะขอบคุณแทนพี่เบกกี้ด้วยไอเทมต่อไปค่ะเป็นต่างหูเงิน925ชุบทอง 10K นะคะประดับด้วยอัญมณีหลากชนิดรหัสสินค้า110477จากปกติราคา 16,000 บาทพิเศษช่วงนี้ 9,900 บาทค่ะผู้ชมต่างหูคู่นี้ก็เป็นต่างหูที่น่าช็อปนะคะเพราะว่าเขาจะมีดีไซน์ที่เป็นแบบตุ้งติ้งมีความระยะประดับด้วยพลอยนานาชนิดคุณผู้ชมลองสังเกตว่าทุกลายเส้นของเขาฝังพลอยทุกตำแหน่งไม่ให้มีการเปิดโปร่งเลยนะคะลายเส้นจะมีความอ่อนช้อยจะมองเป็นเหมือนกับลายเส้นของเชิงกะเรียก็ได้เหมือนกันหรือจะมองกับคล้ายๆลายเส้นพลิ้วไหวเป็นกิ่งก้านสาขาของดอกไม้แล้วก็มีดอกไม้หลายๆสีก็ได้เหมือนกันนะคะต่างหูคู่นี้ค่ะประดับด้วยซีทรีทรงแพชเชฟนะคะ2เม็ดน้ำหนัก1กะรัตอยู่บริเวณที่ติดกับติ่งหูค่ะแล้วก็มีสวิตบูโทแพชทรงรี 7x5 มิล2เม็ดนะคะน้ำหนัก 1.7 กะรัตลอนดอนบูโทแพชทรงรี 7x5 มิล2เม็ดโครมดับไซน์นะคะทรงรี 7x5 มิล2เม็ดน้ำหนัก 1.5 กะรัตโรโดไลท์ก็เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมมีเพริดอทมีพิงค์แซฟไฟร์ทรงกลม8เม็ดนะคะโอ้โหเยอะมากเลยพิงค์แซฟไฟร์ทรงกลม8เม็ดนะคะเพริดอทรวมกัน10เม็ดสวิตบูโทแพสทรงกลมไซส์ 1.5 มีอีก58เม็ดเบ็ดเสร็จแล้วนะคะต่างหูคู่นี้ใช้พลอยรวมกัน86เม็ดคุณผู้ชมน้ำหนักนะคะของต่างหู 10.7 กะรัตเก๋ด้วยสีพลอยชัดทุกเม็ดเลยคุณผู้ชมสีเขียวของโครมดับไซน์ชอบมากเป็นเอ็กซอติกสโตนสีเขียวเข้มเหมือนปีกแมลงทับแล้วมีประกายที่งดงามเป็นพลอยจากธรรมชาติเพริดอทก็จากทางประเทศจีนนะคะผู้ชมเพริดอทเนี่ยถ้าเป็นไซส์ใหญ่ๆก็ปัจจุบันราคาแพงแล้วนะคะราคาไม่ถูกเลยโรโดไลท์ค่ะก็เป็นในตระกูลของเอ็กซอติกของทางการเน็ตเหมือนกันนะคะสีสวยดูมีเสน่ห์สีจะดูแบบอมม่วงๆนะคะดูน่าหลงใหลแล้วอย่างสวิตบูโทแพสกับลอนดอนบลูคุณผู้ชมลอนดอนบลูนะคะสังเกตได้เลยว่าทางซ้ายมือเม็ดบนสีดีฟเข้มลึกเป็นสีที่ดูหรูดูแพงนะคะแล้วก็สวิตบูโทแพสก็จะเป็นสีที่อ่อนลงมาจะมีความแบบประกายหวานสดใสคุณผู้ชมอยู่ด้วยกันสวยมากขอชื่นชมเลยนะคะว่าช่างออกแบบดีไซเนอร์ออกแบบมาได้สวยจริงๆแล้วทุกตำแหน่งจะมีพลอยทั้งหมดเพื่อไม่ให้แบบเว้นช่องว่างเลยนะคะลายเส้นต่างๆเนี่ยจะมีการฝังพลอยทั้งหมดเลยคุณผู้ชมแล้วก็มีการที่แบบสลับสับวางสีเนี่ยได้อย่างลงตัวเลยคุณผู้ชมสีม่วงก็จะดูแบบอมม่วงๆของโรโดไลท์ก็จะดูมีเสน่ห์สีเขียวสดชื่นสบายตาสีน้ำเงินของลอนดอนบลูก็ถือว่าเป็นพลอยตระกูลท็อปนะคะของโทแพสก็สวยงามนะคะดูแพงมากๆเลยและต่างหูคู่นี้คุณผู้ชมน้ำหนักพลอยอย่างที่บอกไปว่าไม่น้อยนะคะคือคัดพลอยสีมาชัดทุกเม็ดแล้วเห็นไหมคะว่าเขาเป็นงานไฟจิวเวลรี่อย่างแท้จริงคือมีการหันออกมีการทำมัวแบบพิมพ์นะคะถึง2ข้างด้วยกันหรือคุณผู้ชมอยากใส่แบบหันเข้าหน้าเข้าหากันก็ได้แล้วลายเส้นเขาจะไม่ได้ทำแบบแข็งทื่อเขาจะมีความพลิ้วไหวสมูทไปเหมือนโคมไฟเชงเกอรีนะคะแข็งแรงทนทานเนี่ยค่ะด้านบนก็จะเป็นซีทริงสวยมากเลยคุณผู้ชมนะคะอย่างโครมดับไซน์ก็ถือว่าเป็นพลอยหายากปกติ1กะรัตก็หายากแล้วแต่วันนี้ 1.5 กะรัตนะคะได้ไป2เม็ดก็คือไซส์ทรงรี7x5 มิลค่ะคุณผู้ชมนะคะตอนนี้ต่างหูคู่นี้จำนวนนะคะเหลือแค่เท่าไหร่คะ4คู่สุดท้ายเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะมีพลอยเนื้อแข็งอย่างพิงค์แซฟไฟร์ด้วยซึ่งถือว่าเป็นพลอยแพงแซมๆอยู่เห็นไหมคะคุณผู้ชมเป็นสีพิงค์อย่างแท้จริงเลยพลอยเนื้อแข็งมักมีราคาแพงอยู่เสมอเราก็ใส่ให้นะคะฉะนั้นท่านใดสนใจจับจองกันได้เลยต่างหูคู่นี้ใส่เมื่อไหร่ก็ดูสวยนะคะเป็นคุณนายที่ดูสดชื่นตลอดเวลาไอเทมต่อไปค่ะก็ยังมีต่างหูอีก1คู่ที่น่าสนใจเป็นชิ้นงานแบบมัลติคัลเลอร์นะคะต่างหูเงิน925ชุบโรเดียมค่ะประดับด้วยสวิตบลูโทแพสจะมีสวิตบลูนะคะอเมทิสเพริดอททรงกลม4มิลอย่างละ2เม็ดแล้วก็จะมีนะคะเป็นสวิตบลูโทแพสอเมทิสกับเพริดอทไซส์ทรงกลม 2.25 มิลนะคะอย่างละ16เม็ด
เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมพลอยเยอะเม็ดมากเลยนะคะน้ำหนักเกือบ4กรัตใบเซอร์ใบรับรองก็มีให้แล้วก็ตัวเรือนเป็นงาชุบโรเดียมคุณผู้ชมสามารถซื้อไปควบคู่กับสร้อยข้อมือได้นะคะตอนนี้ต่างหูเหลือจำนวนไม่ถึง10คู่แล้วน่ารักสดใสเป็นดอกไม้3ดอกนะคะมีเกสรดอกไม้ด้วยค่ะคือจะหมุนไปทางด้านไหนก็ได้เช่นคุณอาจจะใส่นะคะเป็นสวิตปูโทแพทหันขึ้นด้านบนก็ได้หรือจะหันพลีดอทขึ้นด้านบนก็ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะน่ารักสดใสมากๆเลยเดี๋ยวขออนุญาตลองหมุนนะคะเช่นคุณอาจจะหมุนด้านนี้ให้พลีดอทเนี่ยหันลงเหมือนกันอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือคุณผู้ชมอาจจะหันขึ้นนี่ค่ะหันบลูโทแพทขึ้นเป็นสีสวิตบลูนะคะคุณผู้ชมอย่างนี้ก็ได้นะหรือจะหันแบบนี้ก็ได้เหมือนกันโอ้สวยมากเลยผู้ชมน่ารักสดชื่นไม่ถึง 5,000 แต่คุณได้พลอยเยอะพลอยมีการคัดสรรทุกเม็ดมีประกายนะคะคุณผู้ชมเขาจะต้องคัดพลอยเป็นแบบร้อยๆหลายร้อยเม็ดเลยกว่าจะได้มาเพราะว่าการได้พลอยมาล็อตหนึ่งเนี่ยถ้าไม่สวยถ้าทึบตันเขาก็จะคัดออกนะคะเห็นไหมคะสีชัดสม่ำเสมอคุณผู้ชมแล้วอย่างที่บอกไปว่าดอกไม้นะคะนอกจากเทรนด์แฟชั่นจะมาแรงแล้วสำหรับเสื้อผ้าจิวเวลรี่ก็เช่นเดียวกันนะคะมองไปแล้วดูสดชื่นถ้าเป็นคุณผู้ใหญ่ใส่เนี่ยก็จะดูอ่อนกว่าวัยนะคะดูมีเสน่ห์อาจจะใส่กับเสื้อลายดอกหรืออาจจะเป็นชุดเดรสของคุณก็ได้เหมือนกันนะคะด้วยคุณค่าความเป็นพลอยแท้สมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่ซื้อไปใส่คุณลูกอยากหยิบไปใส่บ้างได้ไหมได้นะคะเพราะว่าดีไซน์ดูสดชื่นแจ่มใสจะเป็นคุณลูกค้าวัยไหนก็สามารถสวมใส่ได้ดีไซน์ของเขาจะเป็นดอกไม้3ดอกที่คล้ายๆกับทรงทิลเลียนหรือว่าทรงสามเหลี่ยมนะคะคุณผู้ชมตรงช่วงบริเวณด้านหลังค่ะจะเป็นแป้นจัมโบ้เพื่อให้การสวมใส่เวลาใส่แล้วต่างหูหน้าจะได้ไม่คว่ำนะคะสังเกตว่าเวลาเรามองด้านข้างเนี่ยต่างหูจะไม่ได้ทำทื่อๆแบนๆจะมีการทำแบบโค้งเคิร์ฟเล็กน้อยนะคะเวลาสวมใส่แล้วชิ้นงานจะได้โค้งรับกับติ่งหูของเรานะคะบริเวณตัวเรือนจะเป็นด้านหลังแบบนี้ค่ะผู้ชมนะคะแล้วแบรนด์นี้ก็แน่นอนใช้ต่างหูเป็นแบบแป้นจัมโบ้โอ้โหน่ารักมากเลยผู้ชมราคายังไม่ถึง 5,000 บาทตัวเรือนชุบโรเดียมก็จะเหมือนกับงานทองขาวนะคะที่ดูแบบสวยเก๋ต่างชาติชื่นชอบมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าหาโอกาสสวมใส่ได้ง่ายไม่ต้องรอออกงานนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมซื้อไปคู่กับสร้อยข้อมือนี่ค่ะได้เลยเดี๋ยวขอเพิ่มแหวนที่หมดไปแล้วนะคะบางท่านบอกว่าซื้อแหวนไปแล้วค่ะอยากได้ต่างหูเพิ่มใส่คู่ได้ไหมน้องไมเปิ้ลใส่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมทั้งสร้อยข้อมือเป็นเซตนะคะกับต่างหูเนี่ยเห็นไหมคะใส่แบบนี้ก็ได้อาจจะซื้อไปเป็นเซตแล้วก็บางวันอยากจะใส่จัดเต็มก็ใส่ไปเลย3ชิ้นหรือวันไหนอยากใส่แค่ต่างหูอย่างเดียวกับสร้อยข้อมือก็ได้เหมือนกันคุณผู้ชมซื้อต่างหูไปนะคะ 4,700 บาทส่วนสร้อยข้อมือนะคะคุณผู้ชมราคาเท่าไหร่ 7,900 บาทเท่านั้นตอนนี้สร้อยข้อมือเหลือแค่4เส้นแล้วนะคะต่างหูก็มีจำนวนไม่ถึง10คู่ใบรับรองมีให้ขออนุญาตโชว์กล่องของทางแบรนด์นิดนึงนะคะคุณผู้ชมให้เห็นกันอันนี้เป็นกล่องจิวเวลรี่นะคะจากเบกกี้รัสเซลเหมาะสำหรับการซื้อเป็นของขวัญของฝากหรือวันไหนที่คุณไม่ได้ใส่จิวเวลรี่คุณสามารถเก็บใส่กล่องได้นะคะกล่องก็จะมีความหรูหราแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นกล่องใส่แหวนนะคะเก๋จังเลยคุณผู้ชมซื้อเป็นของขวัญได้แนบใบรับรองอีกต่างหากนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูที่ต่างหูกันต่างหูมีความสดชื่นมีความน่ารักสดใสลายดอกไม้เป็นลายที่เข้าใจได้ง่ายอยู่แล้วนะคะเป็นชิ้นงานแบบมัลติคัลเลอร์3สีเน้นเป็นโทนแบบสีเย็นคุณผู้ชมสีม่วงก็จะดูแบบมีเสน่ห์นะคะดูแบบน่าค้นหาสีเขียวพลีดอทเป็นสีที่มีเอกลักษณ์มากเลยคุณผู้ชมเพราะว่าจะดูเป็นเขียวที่มีประกายหวานการเลือกซื้อพลีดอทนะคะสีจะต้องไม่เข้มจนเกินไปและไม่อ่อนจนเกินไปสีจะมีความสดใสแบบนี้นะคะเราใช้จากเหมืองของทางประเทศจีนแล้วก็รวมถึงสวิตปูโทแพทใช้จากไนจีเรียค่ะคุณผู้ชมสีของสวิตปูโทแพทนะคะจะดูเหมือนท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งหรือคุณผู้ชมจะมองเหมือนน้ำทะเลก็ได้เหมือนกันนะคะพลอยจะมีความสวยใสแบบนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะหมุนเดี๋ยวขออนุญาตนะคุณผู้ชมใส่แบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นเทคนิคคือเขาคิดมาให้แล้วเหมือนเราซื้อไป1คู่แต่เราสามารถที่จะสวมใส่ได้หลากหลายแบบแล้วใส่แบบนี้ก็ได้เราจะหมุนเฉียงๆก็ได้เหมือนกันนะคะไปรับชมน้องนางแบบกันดีกว่าใส่ต่างหูคู่นี้ออกมาแล้วนะคะจะงดงามขนาดไหนน้องนางแบบมาในลุคเสื้อผ้าโทนสีดำเก๋มากเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะเห็นไหมคะดูเป็นเซเลบริตี้ที่มีความสดใสขึ้นมาทันทีถ้าน้องนางแบบไม่ได้ใส่เครื่องประดับเนี่ยก็จะใส่เสื้อผ้าที่เป็นโทนสีดำๆนะคะอาจจะไม่ได้มีความสดชื่นอะไรแต่พอเติมต่างหูขึ้นไปเนี่ยลุคเก๋ๆแบบนี้ก็ใส่ได้
าจจะใส่กับเสื้อผ้าโทนสีสันสดใสขาวดำได้หมดอยู่แล้วนะคะหรือจะเป็นโทนสีตามพลอยก็ได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมนะคะน่ารักมากเลยแล้วเวลาที่เรา movement บนใบหน้าเนี่ยเขาพยายามที่จะโชว์ต่างหูที่แบบคือเวลาใส่ไปเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นสีชัดทุกเม็ดทั้งสีเขียวของ Polydot นะคะ Amethyst ก็ใช้จากบราซิลรวมถึง Sweet Blue Topaz นั่นเองนะคะเปลี่ยนหมุนได้ตามใจชอบเลยมีความเชื่อนะคะว่า Polydot ค่ะช่วยปกป้องคุ้มครองเสริมความกล้าหาญขจัดความขี้อายและความขาดกลัวเสริมจิตใจให้ผู้สามีนั่นเองนะคะสมัยก่อนเนี่ยถือว่าเป็นพลอยที่แม้กระทั่งพระนางคลีโอพัตราก็ชื่นชอบนะคะเป็นพลอยที่พระองค์ทรงโปรดปรานและพลอยสีเขียวบอกตลอดเลยว่ามักมีราคาแพงอยู่เสมอนะคะผู้ชมตรงนี้ซื้อไปคู่กับสร้อยข้อมือได้เลยนะคะราคาน่ารักจะได้ผ่อนได้เพราะว่าต่างหูคู่นี้ยังไม่ถึง 5,000 บาทนะคะผู้ชมไอเทมต่อไปค่ะเรามีต่างหูที่เป็นทรงตุ้งติ้งนะคะประดับด้วยไอโอไลท์มาฝากกันต่างหูคู่นี้มีจำนวนแค่6คู่สุดท้ายนะคะเป็นต่างหูเงิน925ชุบทอง 10K ประดับด้วยไอโอไลท์ทรงรีขนาด 7x5 มิล 8เม็ดน้ำหนัก 4.4 กรัตไวเซอร์คอนทรงกลมอีก60เม็ดนะคะผู้ชมน้ำหนัก 0.4 กรัตเก๋จังเลยชอบตรงที่ช่วงบริเวณตรงกลางที่มีการล้อมด้วยไวเซอร์คอนเนี่ยสัญลักษณ์เขาจะคล้ายๆกับอินฟินิตี้ที่แปลว่าไม่มีที่สิ้นสุดนะคะหรือคุณผู้ชมจะมองคล้ายๆกับเลข8เลขมงคลของชาวจีนก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเลข8เวลาที่มีการประมูลเบอร์สวยหรือเลขทะเบียนรถสวยเนี่ยก็อะไรที่เป็น8888เนี่ยก็จะมีราคาแพงนะคะตรงนี้ก็คล้ายๆเลข8หรือจะมองเป็นอินฟินิตี้จะมองเป็นเกลียวเชือกก็ได้มีความอ่อนช้อยแล้ว IO Line เนี่ยเขามีฉายาด้วยนะคะบางท่านก็เรียกว่า Water Sapphire เพราะว่าสีเนี่ยบางทีก็จะดูเหมือนสีของ Sapphire ที่เปิดโปร่งหรือจะมองแบบคล้ายๆกับอีกมุมนึงก็จะดูเหมือนสีของน้ำการจีรนัยของพลอยชนิดนี้ทำยากนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าต้องเข้าใจสมบัติของพลอยชนิดนี้ซะก่อนนะคะต้องมีการตั้งน้ำของเขาเห็นไหมคะสวยมากหรือบางท่านบอกว่ามองแล้วเหมือนแทนสไนไหมเหมือนกันนะคะตรงนี้สีเขาจะเหมือนพลอยหลากหลายชนิดเลยสมัยก่อนอัญมณีชนิดนี้เนี่ยเขาจะใช้เป็นแบบเข็มทิศในการเดินเรือสมุทรนะคะสวยมีประกายแวววาวค่ะเหมือนน้ำชุ่มฉ่ำอย่างที่บอกไปว่าจะเหมือนจะว่าเหมือนแซฟไฟร์ก็เหมือนนะคะอีกมุมนึงก็จะมีสีใสคล้ายๆกับสีของน้ำนะคะสวยมากตัวล็อกของต่างหูคู่นี้จะเป็นแบบตะขอเกี่ยวนะคะสวมใส่ง่ายใส่สบายหูแล้วไซส์ขนาดกำลังดีค่ะผู้ชมคือจะไม่ได้ยาวระยะจนเกินไปนะคะด้านหลังก็จะเห็นสีของ Water Sapphire นะคะมีการเปิดโปร่งแบบนี้ไฟส่องกระทบได้อย่างสวยงามนะคะผู้ชมถ้าเกิดว่ารวบผมแล้วก็ใส่ต่างหูคู่นี้ก็ยังมีความสวยสดงดงามอยู่นะคะคุณผู้ชม 5,300 บาทตอนนี้เหลือแค่6คู่แล้ว021234999ค่ะนะคะเป็นอีก1คู่ที่น่าซื้อเลยเหมือนชิ้นงานแบบงานทองแท้งานล้อมเพชรนะคะคุณผู้ชมอย่างไวเซอร์คอนเนี่ยเพทายที่เรานำมาประดับนะคะก็มีการเจียรไนคือประกายไม่แพ้เพชรเลยนะคะมีความสว่างสวัยระยิบระยับแล้วเวลาสวมใส่มาต่างหูคู่นี้จะทำให้ใบหน้าของคุณดูเรียวยาวนะคะเพราะว่าด้วยดีไซน์ของเขาจะเป็นกึ่งทรงรีแบบนี้แล้วคุณผู้ชมลองดูสีสันของพลอยเห็นไหมคะความใสความฉ่ำอยู่ข้างในเนื้อพลอยไอโอไลท์มีความเชื่อด้วยนะคะว่าเป็นอัญมณีแห่งความสุขเสริมความสุขให้กับผู้สวมใส่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะกับการคัดสรรพลอยแล้วนำมาทำเป็นต่างหูคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าสีสองข้างเขาเหมือนกันเลยแบบนี้เนี่ยมีความใสมีความชุ่มฉ่ำอยู่ภายในเนื้อพลอยนะคะขยับเคยื่อนเพียงเล็กน้อยคุณก็จะเห็นประกายของพลอยได้อย่างชัดเจนงดงามมากคุณผู้ชมนะคะอย่างที่บอกไปว่าแทนสไนก็เหมือนแซฟไฟร์ก็เหมือนนะคะอีกมุมนึงก็จะมีสีใสคล้ายน้ำนะคะสวยมากนอกจากช่างเนี่ยจะต้องมีความเก่งในเรื่องของการคัดพลอยแล้วนะคะก็จะต้องใช้ความพิถีพิถันในการฝังพลอยด้วยคุณผู้ชมนะคะใส่ง่ายถอดง่ายล็อกได้สะดวกสบายนะคะแบบนี้เดี๋ยวโชว์ใบรับรองนิดนึงละกันคุณผู้ชมจะได้ให้เห็นกันนะคะว่าไอเทมนี้เราก็มีใบรับรองให้นะคะช้อปปิ้งไปเป็นใบรับรองจากทางแบรนด์ค่ะก็จะมีรูปภาพให้ด้วยแบบนี้นะคะเผื่อซื้อไปแล้วลืมน้ำหนักของไอโอไลน์ไอเทมนี้คุณผู้ชม 4.4 กรัตถ้าบวกกับไวเซอร์คอนอีก60เม็ดนะคะน้ำหนักก็จะเป็น 4.8 กรัตนั่นเองเดี๋ยวลองสวมใส่ดีกว่าให้คุณผู้ชมได้เห็นกันวันนี้เมเปิลมาในลุคของแบบสาวออฟฟิศนะคะมีการใส่สูทถ้าเราสวมใส่ต่างหูคู่นี้ไปเนี่ยอาจจะเป็นงานค็อกเทลหรือเราใส่กับเสื้อผ้าในวันสบายๆเราก็สามารถที่จะทำได้นะคะใส่ง่ายถอดง่ายล็อกต่างหูได้อย่างมั่นคงแล้วก็แบรนด์นี้เนี่ยคุณผู้ชม
ตัวเรือนเป็นงานชุบทอง 10K หนาถึง 3 ไมครอนนะคะมีความแข็งแรงทนทานสามารถสวมใส่ได้แบบยาวๆเลยไปดูน้องนางแบบกันก่อนค่ะน้องนางแบบก็มาในลุคของเซเลบริตี้นะคะลุคแบบนี้อาจจะไปเดินห้างไปดินเนอร์หรืออาจจะไปงานแบบค็อกเทลต่างๆเราก็สามารถไปได้ใส่ต่างหูคู่นี้มาเห็นไหมคะรวบผมมาโอ้โหโชว์ความเก๋ตัวเรือนเนี่ยคล้ายๆอินฟินิตี้นะคะแต่ว่าจะมีเม็ดข้างๆของไอโอไลท์ประกบซ้ายขวาเพื่อให้ต่างหูคู่นี้ไม่ได้ดูผอมจนเกินไปให้ต่างหูคู่นี้ดูเป็นงานที่พุ่งแล้วก็มีวอลลุ่มนะคะคุณผู้ชมเนี่ยใส่มาแล้วขับใบหน้าของเราให้ดูเรียวยาวนะคะจิวเวลรี่ที่ดีเนี่ยคุณผู้ชมนอกจากพลอยก็จะต้องสวยการฝังก็จะต้องเนี๊ยบแล้วนะคะแน่นอนเลยคือในเรื่องของการดีไซน์สวมใส่มาแล้วเนี่ยช่วยขับนะคะใบหน้าของคุณทำให้ใบหน้าของคุณดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างบางท่านบอกว่าเป็นคนหน้ากลมใส่ต่างหูคู่นี้ได้ไหมใส่ได้เลยค่ะผู้ชมไม่มีปัญหานะคะ02-1234-999อุ้ยสวยมากเลยน่ารักนะคะความยาวของเขาจะอยู่ในระดับพอเหมาะค่ะคือจะไม่ได้แบบว่ายาวระยะจนเกินไปความยาวจะไม่เลยคางเห็นไหมคะเหมือนน้องนางแบบไซส์ความสูงนะคะ39 มิลความกว้างจะอยู่ที่15 มิลค่ะผู้ชมนะคะส่องประกายระยิบระยับเลยแล้วก็มีการฝังไว้เซอร์คอนที่เรียงตัวกันอย่างประณีตจริงๆคือฝังชิดกันนะคะรวมถึงค่ะไอโอไลท์อย่างที่เน้นย้ำว่ามีความเชื่อดีๆคุณผู้ชมเป็นสัญลักษณ์ของความสุขความสนุกสนานนะคะชาวจีนเชื่อกันว่าช่วยเสริมสมรรถภาพกับคนอื่นและช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่นะคะอย่างบางท่านบอกว่ามีแหวนทาสไนท์หรือแหวนไอโอไลท์ก็สามารถสวมใส่คู่กันได้นะคะหรืออาจจะใส่เดี่ยวๆก็ได้เหมือนกันคุณผู้ชมถ้ามีสีของแซฟไฟร์อย่างแซฟไฟร์นะคะจันทบุรีกาญจนบุรีอย่างเงี้ยคุณผู้ชมไพลินเมืองการก็ใส่คู่กันได้นะเฉดสีเขาคล้ายๆกันหรือใส่คู่กับแหวนเพชรก็ได้เลยคุณผู้ชมด้านนี้เห็นไหมคะอาจจะรวบผมครึ่งหนึ่งถ้าน้องนางแบบเนี่ยรวบผมทั้งหมดใส่มาก็สวยนะคะแล้วเวลาที่มีการตุ้งติ้งมีการพลิ้วไหวชอบจังเลยเวลาที่ประกายพลอยเขาเล่นกับแสงไฟอ่ะคุณผู้ชมเขาจะแบบส่องประกายความระยิบระยับออกมาทั้งไวท์เซอร์คอนนะคะแล้วก็ไอโอไลท์ออกมาแล้วใส่แล้วขนาดกำลังดีคุณผู้ชมจะไม่ได้ยาวจนเกินไปอย่างน้องนางแบบเนี่ยใส่มาความยาวก็ไม่ได้เลยคางนะคะเมเปิ้ลใส่ออกมาความยาวก็ไม่ได้เลยคางค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะน่ารักดีนี่ค่ะอาจจะใส่แบบรวบผมก็ได้นะคะตอนนี้มีจำนวนเหลืออยู่ไม่ถึง10 คู่แล้วคุณผู้ชมรีบจับจองกันได้เลยนะคะราคาน่ารักผ่อนได้ด้วยสบายสบายตกแล้วเดือนหนึ่ง884 บาทเท่านั้น6 คู่สุดท้ายแล้วทีมงานบอกมานะคะจริงๆถ้าเกิดว่าใส่แบบรวบผมเหมือนน้องนางแบบเนี่ยคุณผู้ชมตัวเรือนด้านหลังโชว์ได้นะคะเพราะว่าเขามีความเนี๊ยบมีความประณีตในการฝังพลอยตัวเรือนด้านหลังก็มีการขัดเงานะคะทุกซอกทุกมุมเลยโอ้โหสวยเก๋มากนะคะจะหันด้านไหนเราก็มั่นใจค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเราใส่งานจิวเวลรี่ที่แบบว่าเป็นงานไฟจิวเวลรี่อย่างแท้จริงมีความเก๋มีการฝังแบบประณีตแล้วก็อ่อนช้อยนะคะมั่นใจได้เลยสำหรับต่างหูคู่นี้เดี๋ยวพาไปรับชมไอเทมต่อไปกันดีกว่าค่ะเรามีเซตแหวนที่คุ้มค่าไม่ซื้อไม่ได้เลยเป็นของต้องมีจริงๆทีแรกนึกว่าคุณผู้ชมเนี่ยจ่ายในราคา 4,900 บาทจะได้แค่วงเดียวแต่จริงแล้วคุณได้ไป3วงนะคะ3วงแบบนี้ 4,900 บาทตกแล้วราคาวงหนึ่งเนี่ย1,000 นิดโอ้โหคุ้มจริงๆมีพลอยอะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมมีอเมทิสค่ะทรงหมอน 8x6 มิล 1เม็ดน้ำหนัก 1.2 กะรัตวงด้านล่างสุดนะคะบ่าแหวนเนี่ยจะประดับไปด้วยโรโดไลท์ทรงกลม 1.7 มิล 12เม็ดน้ำหนัก 0.35 กะรัตอ่ะวงกลางเนี่ยเม็ดย่อจะเป็นซิทรีนนะคะทรงรี 8x6 มิล 1เม็ดน้ำหนัก 1 กะรัตซิทรีนเขาจะล้อมบ่าแหวนมาด้วยเพริดอทนะคะทรงกลมอีก12เม็ดส่วนแหวนที่อยู่บนสุดนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นเม็ดยอดเนี่ยสกายบลูโทพาสทรงกลม8 มิล 1เม็ดน้ำหนัก2 กะรัตแล้วก็มีการล้อมด้วยอเมทิสทรงกลมอีก12เม็ดด้วยกันคุณได้พลอยโอ้โหหลายชนิดมากนะคะคือเป็นงานยากของช่างเลยที่จะต้องทำโมแต่ละวงแล้วก็ดีไซน์ไม่เหมือนกันนะคะตรงนี้ดีไซน์ไม่เหมือนกันเลยสำหรับพลอยเม็ดยอดอย่างอเมทิสเม็ดกลางก็เป็นทรงหมอนนะคะซิทรินเนี่ยเม็ดยอดเป็นทรงรีสกายบูก็จะเป็นทรงกลมใส่ด้วยกันได้นะคะคุณผู้ชมจ่ายทั้งหมดนี้ 4,900 บาทคุณได้แหวน3วงไปเลยน้ำหนักรวมกัน 5.1 กะรัตคุ้มค่าจะหยิบวงไหนก่อนดีคะขออนุญาตหยิบวงนี้แล้วกันนะคะสวยเก๋สีของสวิปูโทแพ้มีความสดชื่นคุณผู้ชมสีฟ้ากับสีม่วงอยู่ด้วยกันก็เข้ากันได้นะคะมีความน่ารักสดใสสีม่วงก็ดูมีเสน่ห์สีฟ้าก็ดูสดชื่นแล้วเห็นด้านหลังเลยคุณผู้ชม
มองเข้าไปเนี่ยจะเห็นเหลี่ยมเจรไนที่คมชัดเลยนะคะมีความใสมากไม่มีจุดดำไม่มีรอยแตกร้าวที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะตัวเรือนเป็นงาชุบโรดียมแล้วก็มีการฝังอเมทิสไว้ข้างละ6เม็ดแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะกระป๋องพลอยก็จะมีการเปิดโปร่งนิดนึงแล้วก็ด้านหลังมีการทำตัวเรือนแบบเรียบอันนี้เป็นแหวนสไตล์แบบโซลิแทร์นะคะคุณใส่เม็ดเดียวๆแบบนี้ก็ได้หรือคุณผู้ชมจะใส่แบบนี้ก็ได้นะคะเช่นอ่ะแหวนวงนี้มีสวิตช์ปูโทแพทกับอเมทิสเราจะใส่อเมทิสอีกวงนึงก็ได้เหมือนกันนะคะอย่างอเมทิสวงนี้ค่ะก็จะเป็นเม็ดยอดเป็นคุชชั่นนะคะแล้วก็ล้อมมาบ่าแหวนด้วยโรโดไลท์คุณใส่แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็แหวนที่เป็นซิตรินเม็ดยอดเนี่ยคุณผู้ชมก็ไปใส่อีกมือนึงนะคะอ่ะขออภัยค่ะอย่างนี้ก็ได้คุณผู้ชมปึ๊บโอ้โหตื่นเต้นมากเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะสวยมากเพราะว่าราคาดีจริงๆตอนนี้ไซส์57เหลือ2วงสุดท้ายนะคะไซส์55เหลือ3วงส่วนไซส์51กับ53นะคะจะเหลือเพียงแค่อย่างละ4วงคุณได้ทั้งหมดนี้นะคะในราคา 4,900 บาทคุณใส่เป็นสแต็กริงก็ได้คือจะมีความสนุกสนานด้วยสีสันที่สดใสเช่นคุณมีบลูโทแพสสวิตปูเนี่ยนะคะอยู่ด้านล่างแล้วคุณอาจจะถอดแหวนที่เป็นซิตรินนะคะมาสวมใส่ประกบกันอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้แหวนนะคะที่เป็นอเมทิสเม็ดยอดเนี่ยไล่ระดับกันมาอย่างนี้ก็ได้ค่ะเห็นไหมคะว่ามีความสนุกสนานในตัวเราใส่แบบนี้ก็ได้คุณผู้ชมจะมีความน่ารักเป็นสไตล์แบบค็อกเทลลิงที่ไม่เหมือนใครแฟชั่นแบบนี้จะดูแบบสไตล์แบบยุโรปนะคะดูแบบโมเดิร์นสไตล์เห็นไหมคะน่ารักเก๋ๆเลยหรือจะใส่แบบวงเดี่ยววันหยุดใส่แยกนิ้วกันใส่ได้หลายแบบมากจะใส่แค่2วงก็ได้นะคะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะหรือถ้าเกิดว่าคุณจะประกบ3วงก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยคุณผู้ชมคุ้มจริงๆแหวนวงนี้ซื้อไปได้ที3วงนะคะแล้วก็ผ่อนยังไม่ได้เลยนะคะแล้วพอเนี่ยมีความสุกสกามีความใสทุกเม็ดอย่างซิตรินเนี่ยคุณผู้ชมใช้จากบราซิลสีเหลืองทองนะคะดูมีประกายงดงามเป็นสีที่ใสแล้วแบบขับผิวนะคะอย่างชาวเอเชียเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนผิวเหลืองอยู่แล้วใส่มาก็จะมีความสุกสกาวดูผิวพรรณผุดผ่องนะคะแล้วสีฟ้าของสวิตช์บูโทแพทคุณผู้ชมสีสว่างสวยมากเป็นพลอยรองท็อปในตระกูลของบูโทแพทจริงๆบูโทแพทก็มีหลายสีนะคะสีที่เป็นท็อปก็คือลอนดอนสีที่เป็นรองท็อปก็คือสวิตช์บูโทแพทนี่แหละนะคะซูมมาจะเห็นประกายเลยจริงๆไม่ต้องซูมก็เห็นแล้วเป็นสีฟ้าที่สว่างสวยงามนะคะแล้วช่วงบ่าแหวนคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตให้เห็นกันนะคะตรงนี้บ่าแหวนถ้าเป็นอเมทิสจะฝังด้วยโรโดไลท์นะคะจากไฮเดอราบักก็เป็นแหล่งที่ขึ้นชื่อเป็นพลอยธรรมชาติไม่ได้ผ่านกระบวนการนะคะส่วนวงเม็ดกลางเนี่ยคุณผู้ชมที่หัวแหวนเป็นซิตรินจะล้อมด้วยพอลิดอทนะคะแล้วก็วงล่างสุดที่หัวแหวนเป็นสวิตช์บูโทแพสจะฝังด้วยอเมทิสนะคะเบสเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมใช้พลอย1 2 3 4ห้าชนิดด้วยกันสำหรับเซตแหวนวงนี้โอ้โหหันหน้ามาต้องร้องว้าวทำยากนะคะเชื่อว่าแค่ค่าช่างค่าฝังก็คุ้มแล้วเหมือนแถมพลอยให้เลยตอนนี้ไซส์57 2วง53กับ55เหลือเพียงแค่อย่างละ3วงสุดท้ายเท่านั้นคุณผู้ชมซื้อไปแบ่งกันใส่ก็ยังได้ใบรับรองจากทางแบรนด์เราก็มีให้นะคะดูเก๋มากเลยคุณมีแหวนซิตรินคุณก็ใส่ได้คุณมีต่างหูลอนสวิตช์บูเนี่ยคุณก็ใส่ได้หรืออาจจะใส่คู่กับสร้อยข้อมือที่เป็นเพอริดอตอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เหมือนกันคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตลองเทียบกับต่างหูคู่นี้บางท่านบอกว่าอยากใส่คู่กับสร้อยข้อมือนะคะกับต่างหูคู่นี้ที่เป็นชิ้นงานแบบดอกไม้เหมือนกันทําได้เลยค่ะเก๋มากนะคะคุณผู้ชมซื้อไปจะได้ผ่อนได้นะคะเพราะว่าแหวนเนี่ย 4,900 บาทเท่านั้นเป็นพลอยแท้ทั้งหมดเน้นย้ำว่าไม่ใช่พลอยสังเคราะห์สิ่งที่คุณจะต้องมีก่อนที่คุ้มค่าจริงๆก็คือแหวนเพราะคุณได้3วงไปเลยคุณผู้ชมใส่แบบนี้ก็ได้นะคะอย่างนี้อันนี้ลองใส่ให้ดูแบ่งกับเพื่อนใส่มีญาติบอกญาติมีเพื่อนบอกเพื่อนคุณผู้ชมน่ารักมากนะคะดูสดใสมากหรือคุณจะประกบกันอย่างนี้2วงก็ได้นะคะถอดวงนี้ออกก็ได้เหมือนกันหรือใส่ไปเลยค่ะอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันโอ้โหงดงามจริงๆนะคะคือใส่ได้หลายแบบมากแล้วสแต็กที่เป็นสแต็กริงแบบนี้แหวน3วงประกบกันคุณผู้ชมเขาได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานแล้วนะคะคือใส่ได้ตลอดไม่ได้เพิ่งได้รับความนิยมแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยจะเป็นแบบพลอยทรงกลมนะคะแล้วก็แถวบนกับแถวล่างสุดจะเป็นแหวนแถวใช่ไหมแต่ว่าพี่เบกกี้อยากจัดเต็มไงก็เลยมีหัวแหวนให้เป็นหัวแหวนแบบโซลิแทร์ทั้งหมดแต่ใส่ประกบกันได้
นะคะคุณผู้ชมใส่แยกนิ้วกันก็เก๋ค่ะทำได้เลยแบบนี้น่ารักมากนะคะเน้นย้ำเลยว่าไซส์ที่ใกล้จะหมดแล้วคือ57 2วงไซส์อื่นๆก็เหลือแค่จำนวนหลักหน่วยเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคุ้มจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปหาจิวเวลรี่ที่เป็นชิ้นงานแบบทั่วไปนะคะอาจจะไม่ใช่พลอยแท้ด้วยซ้ำอาจจะเป็นแค่แบบพลอยกระจกก็ราคาหลายพันแล้วแต่วันนี้คุณได้พลอยแท้ไปทั้งหมดเลยนะคะคัดสรรจากแหล่งที่ดีอย่างสวิตบูทัวแพ้ก็มาจากไนจีเรียนะคะเพริดอทมาจากทางจีนอเมทิสจากบราซิลนะคะซิทรินก็มาจากบราซิลคุณผู้ชมสวยมากโรโดไลท์นะคะมาจากไฮเดอราบัดก็ถือว่าเป็นเหมืองขึ้นชื่อเหมือนกันหรือคุณผู้ชมอยากเปลี่ยนนิ้วใส่แบบนี้ได้ไหมทำได้เลยค่ะเห็นไหมคะใส่นิ้วไหนก็สวยนิ้วไหนก็ดูเก๋นะคะแล้วก็ใส่อีกนิ้วหนึ่งโอ้โหงดงามนะคะจ่ายในราคาเดียวกันได้แหวนไปถึง3วงแล้วเป็นแหวนโซลิแทร์ด้วยหารมาวงหนึ่งไม่เท่าไหร่เองนะคะเดี๋ยวจะพาไปรับชมน้องนางแบบค่ะคุณผู้ชมใส่กับเสื้อผ้าโทนสีพาสเทลออกมาแล้วเก๋มากน่ารักมากเลยดูซอฟๆดูลูกคุณหนูนะคะสำหรับลูกแบบนี้จริงๆจะใส่กับเสื้อผ้าสีอะไรก็ได้นะคะตัวเรือนเป็นงานเงิน925ชุบโรเดียมมีความแข็งแรงทนทานนะคะหารออกมา3วง 4,900 ตกแล้ววงหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชม 1,633 บาทนะคะเหมือนแถมค่าช่างให้ฟรีเลยเหมือนแถมพลอยให้ฟรีนะคะเสียแค่ค่าตัวเรือนอย่างเดียวเพราะว่าการทำตัวเรือนยากนะคะเพราะว่าต้องทำโมถึง3วงด้วยกันนี่ค่ะเก๋จังเลยตอนนี้นะคะไซส์55กับ57เหลือแค่อย่างละ2วงตอนนี้ลูกค้าช้อปปิ้งไปกันเยอะแล้วนะคะทยอยที่จะเหลือน้อยลงเรื่อยๆแล้วแต่ละไซส์ไซส์53 3วงแล้วก็51ค่ะคุณผู้ชมเหลือแค่4วงสุดท้ายเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยน้องนางแบบเนี่ยเลือกสวมใส่แหวนที่เป็นซิทรินกับพีริดอทที่นิ้วชี้นะคะส่วนอีก2วงก็เลือกสวมใส่เป็นนิ้วกลางอ่ะแฟชั่นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันดูมีรสนิยมเพราะว่าเทรนด์แฟชั่นในปีนี้ค่ะนิยมสวมใส่แหวนหลายๆวงนะคะเวลาที่เราไปเดินตามข้างนอกนะคะเราสังเกตคนที่แบบว่าเดินทั่วไปนะคะเดินห้างหรือว่าเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยนะคะไปดินเนอร์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะนิยมสวมใส่แหวนหลายวงหรือแม้กระทั่งคุณผู้ชมเองเวลาที่เห็นดาราพิธีกรนักแสดงต่างๆนะคะเวลาที่เขาออกงานหรือรายการทอล์คโชว์เนี่ยเขาก็นิยมสวมใส่แหวนหลายๆวงเหมือนกันนะคะตอนนี้ไซส์57เหลือเอาหมดแล้วเหรอคะขอบพระคุณมากค่ะไซส์55เหลือ2วง53 3วงและ51 4วงสุดท้ายเท่านั้นค่ะคุณชมหมดแล้วหมดเลยนะคะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกคุณอยากใส่แหวนวงไหนอยู่ตรงกลางก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่ความพึงพอใจของคุณลูกค้าเลยแต่ถ้าใส่แบบนี้ประกบกันดูเต็มนิ้วดูเป็นคุณนายที่มีความสดใสดูเป็นเซเลบริตี้นะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมเก๋มากเลยสวยมากหรือถ้าอยากใส่แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบใส่คนละมือแยกวงกันก็ยังได้อะอย่างนี้ซิทินอาจจะไปสวมใส่นิ้วอื่นนะคะอีกมือหนึ่งเนี่ยถ้ามีคุณลูกสาวก็แบ่งกันใส่ได้คุณผู้ชมนะคะช้อปปิ้งทีเดียวได้ถึง3วงความคุ้มค่าใกล้จะหมดแล้วนะคะรีบจับจองกันได้เลยโดยเฉพาะไซส์55เหลือแค่2วงสุดท้ายคุณผู้ชมซื้อเป็นของขวัญของฝากก็ได้กล่องก็มีให้ใบรับรองก็มีให้เหมือนกันเดี๋ยวโชว์กล่องอีกหนึ่งรอบนะคะนี่เป็นกล่องของทางเบกกี้รัสเซลนะคะเป็นกล่องใส่แหวนค่ะสมมุติถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมซื้อไปก็จะได้กล่องแบบนี้นะคะมีแบรนด์ข้างหน้านะคะเปิดกล่องออกมาแล้วก็ใส่แหวนลงไปนะคะอย่างนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตนะคะบางทีเราจะเก็บแหวนวงนี้เราไม่ได้ใส่ก็อย่างนี้เลยคุณผู้ชมเปิดกล่องมาจะเจอแบบนี้แต่ไม่ได้แค่วงเดียวนะคะได้ไป3วงคุณผู้ชมวันนี้ลองให้ดูก่อนนะคะเผื่อบางท่านอยากจะต้องการซื้อเป็นของขวัญของฝากสวยมากดูหรูหรามากกล่องก็บุอย่างดีนะคะเอาละค่ะตอนนี้ท่านใดบอกอยากซื้อเซตแหวนนี้ไปควบคู่กับสร้อยข้อมือหรือซื้อคู่ไปนะคะกับต่างหูที่เป็นงานแบบมันติดคัลเลอร์อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันคุณผู้ชมนะคะเข้าคู่กันได้หมดเลยมีสร้อยข้อมือด้วยนะคะสร้อยข้อมือรู้สึกว่าจะเหลือแค่4เส้นเท่านั้นส่วนแหวนนะคะไซส์55ใกล้จะหมดแล้วคุณผู้ชมได้ไปถึง3วงทันทีต่างหูก็มีน้อยเหมือนกันนะคะไม่ถึง10คู่ไอเทมต่อไปค่ะคุณผู้ชมเรามีความสวยงามนะคะสร้อยข้อมือน้ำหนักเยอะมากไอเทมนี้จะมีให้เลือกนะคะระหว่างสร้อยข้อมือเส้นที่เป็นอเมทิสแล้วก็ซิทรินนะคะใช้พลอยรวมกันทั้งหมด4รูปทรงค่ะอเมทิสนะคะจะมาจากบราซิลทรงแพรเชฟ 6x4 มิล 8 เมตรน้ำหนัก 2.7 กรัตมีพิงค์อเมทิสนะคะทรงรี 6x4 มิล 9 เมตรน้ำหนัก 3.4 กรัตอเมทิสทรงสี่เหลี่ยมเจ้าหญิงขนาด 4 มิล 8 เมตร
แล้วก็มีอเมทิสต์ทรงกลมอีก4มิลนะคะ9เม็ดด้วยกันเบ็ดเสร็จแล้วคุณผู้ชมถ้าเป็นอเมทิสต์ก็ได้ไปรวมกัน34เม็ดซิตรินก็เช่นเดียวกันนะคะราคาเส้นละ 8,800 บาทซื้อไป2เส้นใส่คู่กันเหมือนน้องนางแบบก็ได้นะคะราคาก็ตกอยู่ที่ประมาณสัก16,000กว่าๆนะคะน่ารักมากเลยแล้วก็คือคัดสันพลอยเนี่ยต้องคัดจากหลายร้อยเม็ดเพราะว่าเส้นหนึ่งก็ใช้พลอย34เม็ดนะคะอย่างซิตรินก็เช่นเดียวกันผู้ชมใช้ซิตรินจากบราซิลนะคะมีทั้งทรงแพชเชฟทรงรีทรงสี่เหลี่ยมเจ้าหญิงและทรงกลมนะคะผสมผสานกันให้มีความสนุกสนานแล้วไม่ว่าคุณจะหันมูฟเมนต์ไปทางด้านไหนเนี่ยคุณจะเห็นแต่พลอยอย่างเดียวเลยนะคะคือไม่มีช่องว่างงานเนี๊ยบมากอย่างซิตรินก็ใช้พลอยนะคะที่มีสีเข้มกับสีอ่อนสลับสับหวางกันเพื่อให้ชิ้นงานดูมีมิติส่วนถ้าเป็นอเมทิสต์คุณผู้ชมจะมีสีม่วงแล้วก็มีสีพิงค์นะคะเพื่อให้ชิ้นงานเนี่ยดูมีความหวานมีความสดใสนะคะดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นราคาสินค้า111319นะคะจากปกติราคาอยู่ที่ 12,000 บาทราคาพิเศษ 8,800 บาทเท่านั้นซิตรินตอนนี้เหลือแค่3เส้นสุดท้ายอเมทิสต์เหลือแค่5เส้นสุดท้ายเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยตัวเรือนเป็นงานเงิน925ชุบโรเดียมค่ะมีการขัดเงาอย่างดีคุณผู้ชมสวยทั้ง2เส้นนะคะใส่คู่กันก็ได้เลยแล้วก็ใช้พลอยทั้งหมด34เม็ดเจียยากนะคะเพราะว่าขนาดที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมเจ้าหญิงขนาด4มิลคุณผู้ชมเจียยากเลยแล้วก็ต้องมีการระวังไม่ให้พลอยแตกร้าวตรงช่วงมุมที่เขามี4มุมด้วยกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบซิตรินขึ้นมาก่อนซิตรินตอนนี้เหลือน้อยใช้ซิตรินจากบราซิลทุกข้อต่อแข็งแรงทนทานค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็พลอยมีความแข็งแรงมีความแวววาวเห็นไหมคะจะมีซิตรินสีอ่อนสีเข้มสลับกันไปมาสีเข้มเนี่ยเหมือนบุษราคำที่มีแบบราคาแพงเลยแล้วคุณดูเหลี่ยมเจียของเขาเหลี่ยมที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมเจ้าหญิงแพรวๆมากเลยนะคะทุกเม็ดมีประกายไม่เหมาะไม่มัวเลยคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ช่วงบริเวณกระเป๋าพลอยค่ะมีการทำเนียบมากนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังด้านหลังจะมีการเปิดโปร่งนะคะคุณผู้ชมใส่มาไม่ต้องกลัวเกี่ยวผิวหรือว่าบาดผิวนะคะใส่สบายจะมูฟเมนต์ข้อมือไปทางด้านไหนคุณจะเห็นประกายของซิตรินทุกเม็ดสว่างสวยเรืองรองนะคะเก๋มากความยาวสร้อยข้อมือก็อยู่ในระดับพอดีตัวล็อกจะเป็นแบบกล่องนะคะเป็นงานไฟจิวเวลรี่อย่างแท้จริงคือใส่ออกงานได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าให้พลอยไปจนสุดพลอยนะคะด้านล่างจะเป็นตัวล็อกแบบนี้ความยาวสร้อยข้อมือค่ะ 18.3 ซมนะคะคุณผู้ชมใส่มาแล้วแบบผิวพรรณดูผุดผ่องเดี๋ยวขออนุญาตโชว์ความงดงามของอเมทิสต์ด้วยนะคะ2เส้นแบบนี้เลือกได้เลยค่ะอเมทิสต์ก็สวยซิตรินก็งามคุณผู้ชมใส่คู่กันแบบนี้ก็ได้ถ้าเมทิสนะคะก็จะมีสีพิงค์แล้วก็สีม่วงนะคะที่สลับสับหว่างกันดูงดงามลงตัวถ้าเป็นสีพิงค์นะคะจะเป็นทรงรีไซส์6คูณ4มิล9เม็ดน้ำหนัก 3.4 กะรัตแต่จริงๆแล้วน้ำหนักของพลอยเนี่ยเยอะมากนะคะสำหรับสร้อยข้อมือไอเทมนี้คุณผู้ชมหรูหราตระการตานะคะได้พลอยไปเยอะเม็ดเต็มเส้นแบบนี้ค่ะใส่เดียวๆก็สวยใส่คู่กันก็งามหรือคุณมีสร้อยข้อมือที่เป็นสร้อยข้อมือเพชรก็ได้ราคา 8,800 บาทเน้นย้ำเลยว่าตอนนี้ซิตรินนะคะเหลือแค่3เส้นหมดแล้วหมดเลยเก็บสะสมหรืออนาคตอยากไปทำเป็นต่างหูได้นะคะอาจจะนำไปเปลี่ยนตัวเรือนเป็นแบบจี้เป็นแหวนนี่ได้หลายวงเลยคุณผู้ชมจริงๆเพราะว่าคุณได้พลอยไป34เม็ดคุณนำไปทำเป็นต่างหูคุณได้กี่คู่เขาเนี่ยหาร2นะคะคุณได้ไปแบบโอ้โหเยอะมากจริงๆหรืออาจจะไปแบ่งทำเป็นจี้เป็นแหวนก็ได้เช่นเดียวกันคุณดูคุณภาพของพลอยนะคะคุณลูกค้าเห็นไหมคะอันนี้เป็นกล้องคุณภาพระดับ HD ไฟขาวธรรมดาแต่สีของพลอยมีประกายทุกเม็ดแบบนี้เลยอันนี้เป็นแบบมาตรฐานของแบรนด์เบกกี้รัสเซลนะคะใกล้จะหมดแล้วค่ะสำหรับสร้อยข้อมือเดี๋ยวขออนุญาตลองเทียบกันนะคะสมมติใส่มา2เส้นแบบนี้คุณผู้ชมลองเลือกกันได้นะคะเส้นละ 8,800 บาทเห็นไหมคะประกายความแวววาวเหมือนมีน้ำอยู่ข้างในเป็นพลอยคุณภาพดีเกรดพรีเมียมนะคะเป็นพลอยตระกูลควอตทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างชาติก็ชื่นชอบนะคะแล้วก็มีการไล่เฉดสีมาให้คือซื้อทีเดียวได้ซิตรินนะคะทั้งเฉดสีอ่อนสีเข้มนะคะอย่างอเมทิสต์ก็จะได้ทั้งหลากหลายรูปทรงนะคะมีสีพิงค์ด้วยแล้วก็สีม่วงเข้มด้วยแบบนี้โอ้โหงดงามมากคุณผู้ชมรีบตัดสินใจซื้อได้เลยนะคะ021234999ถ้าฟังไอเทมไหนไม่ทันคุณผู้ชมสามารถไปเยี่ยมชมในเว็บไซต์ได้นะคะ www.shop.in.th นะคะชั่วโมงนี้หมดหน้าที่ของแคสเมเปิลแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
ข้าไปเยี่ยมชมในเว็บไซต์ได้นะคะ www.shop.th.in.th นะคะคุณผู้ชมแหวนเงิน925ชุบทอง 10K ประดับด้วยอเมทิสต์และไวเซอร์คอนนะคะรหัสสินค้า108365ราคาพิเศษช่วงนี้ 7,500 บาทค่ะสร้อยข้อมือเงิน925ชุบโรเดียมประดับด้วยอัญมณีหลากชนิดนะคะรหัสสินค้า110475พิเศษช่วงนี้ 7,900 บาทมีเพริดอทมีอเมทิสต์แล้วก็มีบลูเบอรี่ควอตด้วยไอเทมต่อไปเป็นต่างหูเงิน925ชุบทอง 10K ประดับด้วยซิทรินการเน็ตและโอปอไฟรหัสสินค้า108368ราคาพิเศษ 6,500 บาทตอนนี้มีจำนวนแค่4คู่มีพลอยเอ็กโซติกอย่างโอปอไฟประดับด้วยนะคะต่างหูเงิน925ชุบทอง 10K ประดับด้วยอัญมณีหลากชนิดซิทรินนะคะมีพิงค์ซัฟฟายมีโครมดับไซด์ลอนดอนบลูและสวีทบลูโทแพสราคาสินค้า110477พิเศษช่วงนี้ 9,900 บาทกับน้ำหนักพลอย 10.7 กรัตค่ะต่างหูเงิน925นะคะชุบโรเดียมประดับด้วยสวีทบลูโทแพสอเมทิสและเพริดอทราคาสินค้า110474ราคาพิเศษ 4,700 บาทความพิเศษสามารถหมุนหันหมุนไปทางไหนก็ได้นะคะต่างหูเงิน925ชุบทอง 10K ประดับด้วย IOLight ทรงรีและไวเซอร์คอนราคาสินค้า111314จากปกติ 7,200 บาทพิเศษช่วงนี้ 5,300 บาทโชว์ความงดงามของ IOLight นะคะดีไซน์จะคล้ายๆกับทรงที่เป็นเลข8หรือว่าจะมองเป็น Infinity ก็ได้เซตนี้คุ้มค่าขายดีมากเลยผู้ชมตอนนี้ไซส์55เหลือ2วงแล้วนะคะได้ไปเลย3วงค่ะราคาสินค้า111318ใส่ด้วยกันหรือว่าใส่แยกกันก็ได้ราคาพิเศษช่วงนี้ 4,900 บาทและไอเทมสุดท้ายค่ะตอนนี้ซิทรินเหลือแค่3เส้นเท่านั้นคุณผู้ชมส่วนอเมทิสก็เหลือน้อยนะคะเป็นสร้อยข้อมือเงิน925ประดับด้วยอัญมณีหลากหลายรูปทรงราคาสินค้า111319พิเศษช่วงนี้ 8,800 บาทค่ะช้อปปิ้งอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นมาถึงประเทศไทยแล้วด้วยความร่วมมือ3บริษัทหลักคือ Sumitomo, ICC และ Central คุณจะได้พบกับวาไรตี้รายการสดที่ช้อปปิ้งได้ตลอด24ชั่วโมงกับสินค้าที่หลากหลายในราคาที่พิเศษติดตามโปรโมชั่นคูปองส่วนลดได้ในแต่ละช่วงเวลาตื่นตากับสินค้าคุ้มค่าไม่ซ้ำใครที่ช้อปชาแนล